เล่นคอนติมันเอ็กซ์นะฮะในช่วงที่3ไปแล้วครับผมคะแนนตอนนี้ทีมเรานำ7ต่อ5ครับ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 ผมไม่ต้องย้ำอะไรนะยังมีโอกาสได้ได้ครับผมใจต้องได้มีตั้ง 3-4 เกมนะครับโจวิธีเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกติกาเกมที่3ไปดูฮะไปครับผมเกมที่3เป่าโป่งสไปรัลตาละทีมจะต้องแข่งขันลงมาเป็นคู่จากซูเปอร์สไปรัลเมื่อลงมาถึงแล้วจะให้รีบขึ้นมาเป่าลูกโป่งบนฝั่งให้เร็วที่สุดทีมไหนเป่าแตกครบ2ลูกก่อนได้คะแนน4และ2คะแนนจะไม่ทันดังก็เรียบบอกตัวกันแล้วแถมทีมแขกรับเชิญครับมีเป่ากลางทางซะด้วยนะครับแล้วพอวิ่งขึ้นมาบนฝั่งเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าไปเก็บกดมาจากไหนจมัดนี่เป่าทั้งเป่าทั้งบี้ลูกโป่งครับมาแบบนี้ไม่แตกนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับสุดท้ายครับทีมแขกรับเชิญอาศัยกลโกงที่ฝึกปรือจากพิธีกรในครั้งที่แล้วเอาชนะไปได้แบบชิวๆเอาละฮะสรุปคะแนนครับเมื่อกี้นะฮะทีมแขกรับเชิญครับชนะครับได้ไปทั้งหมด4คะแนนรวมของเก่าอีก5เป็น9คะแนนชนะแบบแปลกๆนะไม่แปลกส่วนของเรานะทีมพิธีกรนะครับได้อีก2คะแนนครับมี7บวกแล้วก็เป็น9คะแนนเล่นไปเล่นมาเท่ากันคนนี้นี่เป่าเก่งๆเนาะขึ้นมายังไม่ถึงไอ้นี่ยังไม่ทันโตเลยแตกโป๊ะแล้วแตกเสร็จเดินหลังเดี๋ยวไปดูเกมที่4ครับว่าเรามีอะไรกันไปดูกันเลยกติกาเกมที่4ชักเกยอร์บนห่วงแต่ละทีมจะต้องมาแข่งชักเกยอร์บนห่วงยางโดยจะวัดกันที่ลูกโป่งว่าฝั่งไหนผ่านกรรมการไปก่อนถือว่าแพ้แต่ถ้ายังไม่ผ่านและทั้งคู่มาเจอกันต้องต่อสู้โดยการออกอาวุธด้วยขาทีมไหนคว่ำตกน้ำก่อนถือว่าแพ้ครับซึ่งแต่ละรอบจะแข่งขัน2ใน3เกมซึ่งทีมไหนที่ชนะได้2ใน3เกมจะได้คะแนน3และ1คะแนนเอาละฮะดูกติกาไปแล้วเกมที่4ของเราชักเกยอร์ครับผมแต่ว่าชักเกยอร์ของเราเนี่ยคือต้องนั่งบนห่วงยางนี้ถ้าลูกโป่งของใครเลยเส้นกึ่งกลางออกมาถือว่าคนนั้นแพ้เดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปเลยเอาละฮะกระจอยไม่ทันกินน้ำเลยนะครับไนโก้นี่คว่ำไปซะแล้วครับยังเหลืออีกหนึ่งรอบในคู่แรกครับทาริซอชนะนำไปก่อนเลยทันที1เกมลูกโป่งกลับไปเนี่ยนะไอ้แค่ลูกโป่งมึงมาข้ามฝั่งยังไงกูชนะไอ้กระแสน้ำไอ้สาว
โอ้รีซอนี่กติกาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าลูกโป่งของตัวเองไปอยู่ฝั่งคู่แข่งถือว่าแพ้แล้วยังจะไปเถียงกันอีกครับมัวแต่นั่งแอคอยู่นั่นแหละครับดูจูโกสครับรีบดึงใหญ่เลยครับสุดท้ายทีมแขกรับเชิญนำไปก่อนแล้วครับ1-0เกมพอกูจะหักได้พอกูพับเลยไอ้มึงดึงสักพอกูพับเลยเกมแรกของคู่ที่2นี่ก็ไม่ธรรมดาครับดึงก็อยู่ดีสุดท้ายครับนายต้องหงายซะงั้นคอได้ทาบจะไปพลาดกับถ่วงยางเจ้าแมตช์ครับแถมเท้าเกือบไปฟาดหน้าอีกครับทำให้เจ้าแมตช์นำไปก่อนครับเกมนี้1-0เกมนายต๊อบเนี่ยใส่ขาที่ยาวกว่าครับจากการเจ้าหมัดคว่ำไปได้เลยทีเดียวแต่เสมอเป็น1-1แล้วต้องมาตัดสินครับว่าจะยืดเยอะมีรอบที่3หรือไม โอ้ได้ตอบนี่ขนาดขายาวกว่านะครับซัดเอาซัดเอาสุดท้ายตัวเองคว่ำครับมาในตอบนี่ไม่ได้เรื่องจริงๆจบไปแล้วเกมเมื่อสักครู่นี้ก็ทีมแขกรับเชิญโกงชนะไปได้ไม่มีโกงมันไม่ได้ทีมกูหรอกนะกูทีมมันเองตัวเองคว่ำไม่มีโกงฮะคู่ชนะเกมเมื่อกี้ครับได้ไป3 คะแนนเอาละฮะก็คือแขกรับเชิญมีคะแนนทั้งหมดเป็น12 คะแนนของผมได้อีก1 คะแนนเป็น10 คะแนนโอ้ยห่างกัน2 แต้มแต่เกมสุดท้ายเป็นอะไรอยู่เราติดตามเดี๋ยวไปดูทีตอนนี้ไปต๊อบซอขอท้าครับมาดูว่าเราจะไปทำอะไรกันที่ไหนติดตามกันได้เลยอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้ยลุกนั่งลุกนั่งทำไมอยู่ตั้งนานแล้วไม่เห็นพักสักทีเออเล่นอยู่ได้อ่ะในช่วงต้องสอบขอเท้าวันนี้อะไรฮะเราพาคุณผู้ชมนี่นะครับมาอยู่ที่ไหนร้านกาแฟโอ้ยมีเต้นทำไมนักหนาเนี่ยบอกว่าที่เนี่ยสวยเลยสวยเลยทีเดียวร้านแต่เป็นร้านของน้องที่รู้จักวันนี้น้องอยู่ร้านละเดี๋ยวเราเจอเลยขอแล้วต้องเจอเลยครับไปฮะไปเข้าไปโอ้ยเข้าธรรมดาก็ได้ไม่ผักเข้าไปธรรมดาคุณไม่ต้องผักผมดีละดูก็พอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมพนักงานที่ขอโทษทีนะมาเสียงดังนิดนึงไม่ให้อภัยค่ะเจอเจ้าของร้านแล้วนะฮะน้องเซนนะครับต้อนรับน้องเซนหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เป็นเจ้าของร้านไม่ถึงมาเปิดร้านแพรคือเซนเริ่มต้นจากการที่เซนสร้างแบรนด์ชานมไข่มุกของตัวเองซึ่งที่นี่ก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีโลเคชั่นดีๆซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นแหล่งชุมชนก็อยากจะแบบว่ามีธุรกิจอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยากเปิดก็เปิดอยากปิดก็ปิดเราเล่นนะเราเล่นเปิดก็เปิดอยากปิดก็ปิดคือแล้วแต่กลัวแล้วแต่กลัวสนเนาะอะไรของมึงครับผมอยากรู้มันคืออะไรก็โอเคอาจจะต้องใช้เวลาเพราะจริงๆแล้วคือเปิดมาแค่เดือนนิดๆเท่านั้นเอง
ที่สั่งได้ว่าอะไรขึ้นชื่อไปล้างจานสั่งกาแฟอะไรขึ้นชื่อครับที่นี่ถ้าเป็นกาแฟก็มันก็จะมีเซนซิกเนเจอร์ค่ะพี่ลีซาทานกาแฟไหมคะแล้วเซนซิกเนเจอร์นี่คืออะไรเป็นกาแฟค่ะที่จริงๆแล้วคือเหมือนกับว่าคือใช่คิดเองนี่คุณไม่กินเซนซิกเนเจอร์อ่ะใช่มันจะเป็นเหมือนแบบว่าคาปูชิโน่กับลาเต้ผมสั่งอิตาเลียนโซดาคุณอะไรเซนซิกเนเจอร์โอเคได้ค่ะครับผมร้านนี้เขาไม่เปิดไฟหรอมึงถอดแว่นสิอ๋อขอโทษครับขอโทษโอ้โหโอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวเซนทำเลยใช่ไหมคะทำเลยครับโอเคตอนนี้กาแฟมาเสิร์ฟแล้วครับโดยฝีมือของน้องเซนใช่ไหมใช่ต้องใช่สิครับผมเขาเป็นเจ้าของเขาต้องทำเป็นอันนี้เป็นที่พี่ลิซอสั่งนะคะคือเซนซิกเนเจอร์อันนี้อะไรล่ะอันนี้เป็นมัสแทบโซดาค่ะคือเป็นรสกีวีที่พี่ลิซอเลือกแล้วก็เราก็จะใส่ป๊อปปิ้งบอลอันนี้มีแตงไทยเข้าไปด้วยเหรอใช่แล้วค่ะคือปกติร้านเซนก็ขายพอได้อยู่แต่ว่าหลังจากนี้ไปร้านนี้อันนี้คืออะไรอันนี้เป็นมัทฉะลาเต้ค่ะเห็นว่าพี่ต๊อบใช่แต่ว่าเป็นแบบร้อนร้านนี้เป็นชานมไข่มุกค่ะอันนี้เด็กๆชอบกินด้วยใช่แล้วทำไมคนแก่ต่างผมชอบกินเนี่ยเวลาเปิดปิดที่ร้านนี้หนึ่งตักกี่โมงปิดเปิด9โมงปิด2ทุ่มค่ะแล้วตัวเองแล้วใครมาใครไม่มาก็มาบ่อยๆค่ะรู้เลยว่าโกหกมาจริงโกหกรู้เลยมาบ่อยๆค่ะมากก็มาเกือบทุกวันเกือบทุกวันตอนบ่ายๆนี้เพราะว่าคือทุกวันนี้ฉันทำงานตอนกลางคืนฟังดูไม่ใช่ไม่เราก็รู้เราก็ไปแล้วไงเราก็ไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้ไงไม่ได้เขาเป็นคนต้องคิดย้อนเขาคิดย้อนมาเกี่ยวกับไอ้คำก็คือใช่ขอบคุณที่ตอบเลข14ใช่ไหมอยู่คนเนี้ยคนนี้เนี้ยคือผมเองก็ใส่เบอร์14เหมือนกันทำไมเราอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นเลข14คือเลข14ค่ะคือเป็นเหมือนกับว่าเป็นเลขนำโชคของเซนเกิดวันที่14จริงๆคุณแม่บอกว่าอย่าบอกเวลาเกิดโมซัวแต่บอกแล้วกันคือเกิดประมาณ14นาฬิกาชื่อบวกเลขอ่ะใช่คำว่าเซนสารเอซอโซโนหนูมันบวกได้14อะไรจริงเหรอใช่เดี๋ยวผมว่าต้องลองชิมหน่อยนะครับเอาอีก3แก้วเหรอคะเฮ้ยอ่ะทำไมอร่อยมือเฮ้ยโอเคนะมันเข้มข้นดีฮะถ้าคนที่ชอบกาแฟน่าจะชอบหวานนำหรือว่าเป็นกาแฟหวานมันกลมกล่อมอ่ะมาแซ่บโซดาใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยอร่อยใช่ก็ทีวีค่อนข้างชัดเจนครับจะชัดเจนกว่าโซดานี่ทำยิ่งสัตว์เลยครับคอมเมนต์เก่งๆอร่อยเลยแหละเธอเนี่ยกินไปเถอะเนี่ยไอไข่โซดาเนี่ยไอไข่แซลมอนเนี่ยอร่อยเลยใส่กับน้ำเนี่ยอร่อยดีจังเลยไปกินกินเดี๋ยวฉันไม่กินหรอกเฮ้ยอร่อยกินชาเขียวออกมาเลยต้องมีชาเขียวใช่กูรู้นะมึงขัดใช่อันนี้ก็จะเป็นชาเขียวแบบชาเขียวที่เรานำเข้ามาเหมือนกันนะคะครับผมอันนี้ชาไข่มุกวันนี้ต้องขอบคุณน้องเซนมากๆนะฮะที่วันนี้เปิดร้านเซนคาเฟ่ให้เราได้มาชิมนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะเฮียต้อขอบคุณค่ะเฮียลิซขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นช่วงของต้องขอท้านะที่เราพามาร้านกาแฟแล้วครับเลยครับก็ใครอยากจะมาก็ลองมากันดูใช่รับรองว่าสถานที่บรรยากาศเจ๋งมากเยี่ยมนะโอเคช่วงต้องขอท้าสำหรับนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ